ตอนนี้เราอยู่ที่เว็บ Supercell Store นะครับก็เป็นร้านค้าของ Supercell นะครับที่จำหน่ายบัตรทองคำจำหน่ายเพชรนะครับในราคาที่ถูกกว่าในเกมเดี๋ยวแก้วจะมาสอนเติมนะครับแก้วจะสอนเติมทั้งบัตรเดบิตบัตรเครดิตแล้วก็สอนเติมผ่าน True Money ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับว่าทำไมถึงต้องเติมที่นี่เนาะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อมาถึงเนี่ยชมอาจจะลองดูก่อนนะครับว่าเว็บเขามีอะไรยังไงเนาะก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับเราจะมาถึงให้ไปด้านขวามือบนนะครับปุ่มสีดำที่เขียนว่าล็อกอินครับก็ก่อนอื่นครับตรงนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะเลือกภาษาได้นะครับของไทยก็จะอยู่ด้านล่างครับก็เลือกเป็นภาษาไทยเนาะทำให้เราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรากดไปที่ปุ่มล็อกอินเลยครับแล้วก็ล็อกอินโดยใช้อีเมลที่เชื่อมต่อกับ Supercell ID ของคุณนะครับชมใช้อีเมลไหนก็จะเติมอีเมลไหนนะครับก็ใช้อีเมลนั้นเลยอย่างเช่นของแก้วนะครับแก้วจะใช้เป็นอีเมลนี้นะครับเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปและมันก็จะขอรหัส6หลักนะครับที่ส่งมาที่อีเมลเรานะครับให้กรอกไป830460นะครับชมถามแก้วมานะครับว่าไม่ได้รับรหัสนะครับให้ดูยังไงคือบางทีนะครับรหัสมันไม่ได้เข้าไปที่กล่องจดหมายอย่างเดียวนะครับมันเข้าไปที่โปรโมชั่นอัปเดตหรือว่าเข้าไปในจดหมายขยะนะครับก็ลองเช็คดูหลายๆแท็บนะครับมันอาจจะอยู่ในนั้นพอเราได้รหัสแล้วนะครับเรากดส่งเลยโอเคแล้วก็จะเข้ามานะครับนี่คือบ้าน12นะครับเดี๋ยวแก้วจะเป็นตัวอย่างครับให้ชมกันนะครับว่าถ้าได้ซื้อในนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะเปิดใช้บัตรทองคำได้อย่างไรนะครับเพราะว่าบ้าน15ของแก้วมันเปิดไปแล้วเนาะเดี๋ยวแก้วจะลงมานะครับก็เลือกไปที่ Cash App Can ก็ได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกครับเป็นบัตรทองคำเป็นเพชรนะครับคือบัตรทองคำเนี่ยจะขายในราคาที่ถูกกว่าในเกม 10% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพชรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับหมายความว่าถ้าเราเติม 14,000 เพชรนะครับเราจะได้ 1,400 เพชรเพิ่มนะก็บวกไปอีก 1,400 เพชรถือว่าดีเลยนะใครต้องการเติมเพชรเติมบัตรทองคำก็มาเติมที่นี่ได้เลยนะครับเป็นที่ที่โอเคเลยซึ่งอย่างที่แก้วได้บอกไปเมื่อวานนะครับว่าบัตรทองคำในเดือนต่อไปนะครับวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับบัตรทองคำจะเพิ่มราคาเป็น249บาทนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาในร้านค้าของ Supercell Store นะครับยังไม่อัปเดตนะครับทำให้เราสามารถที่จะมาซื้อราคาเดิมไว้ได้นะครับราคาเดิมมันอยู่ที่179นะครับเมื่อลดไป 10% นะครับก็จะลดไป117บาท9สตางค์ครับก็จะลดไปเหลือ161บาท10สตางค์ครับกดลงไปเลยซึ่งเราสามารถที่จะซื้อได้สะสมได้นะครับมีให้บวกให้ลบนะครับให้ซื้อได้ซึ่งเราสามารถที่จะสะสมได้ทั้งหมด8ใบเลยนะครับบัตรทองคํา8ใบแต่แก้วซื้อไปแล้ว3ใบนะครับเดี๋ยวแก้วจะซื้อ ID นี้1ใบนะครับเพื่อที่จะใช้นะครับ1ใบแล้วก็อ่านดูด้วยนะครับว่าด้านขวาชื่อในเกมนะครับตรงหรือไม่นะครับแก้วขึ้นมาคำถามนะครับแล้วก็สลากกลางรุ่น12ครับถ้วยรางวัล 3,010 ถ้วยนะครับตรงเนาะถ้าทุกอย่างตรงแล้วนะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับแต่ก่อนจะซื้อนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าแก้วทำคลิปมีประโยชน์นะครับหรือว่าชื่นชอบคลิปของแก้วนะครับตรงรหัสผู้สร้างเนี่ยสามารถใส่โค้ดแก้วกล้าได้นะครับก็ KLAWKLA นะครับจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยถ้าใส่ถูกนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกครับและสามารถอ่านได้นะครับเขาบอกว่าเมื่อใส่รหัสผู้สร้างผู้สร้างคนโปรดของคุณจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากการซื้อนั้นโดยตรงโดยที่คุณไม่เสียอะไรเลยนะก็ใส่ได้เลยนะครับยินดีนะแกจะได้นำเงินที่ได้นะครับเอามาพัฒนาช่องเอามาซื้อลิงก์จัดบ้านเอามาแจกกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับต่อไปก็จะไปหน้าชำระเงินแล้วนะครับโดยหน้าชำระเงินเนี่ยเราจะมีให้เลือกนะครับว่าจะชำระผ่านอะไรนะครับก็จะมีผ่าน True Money Wallet นะครับผ่านบัตรนะครับบัตรก็จะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับแล้วก็ PayPal นะครับ PayPal เนี่ยไทยน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้แล้วนะครับแล้วก็อีก2ส่วนนะครับก็คือ Rabbit Line Pay แล้วก็ Amazon Pay ครับเลือกใช้ได้เลยในครั้งแรกแก้วจะจ่ายพันบาทก่อนครับเพื่อให้ชมได้ดูกันครับว่ากรอกยังไงครับแก้วขอปิดเลขไว้นะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรนะครับหมายเลขบัตรเนี่ยคือเลขที่อยู่บนหน้าบัตรทั้ง16ตัวนะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขวันบัตรหมดอายุนะครับ
ก็จะเป็นเลขเดือนกับเลขลงท้ายปี2ตัวนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็น CVV นะครับรหัสรักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ด้านหลังก็กรอกไปนะครับบางท่าน3ตัว5ตัว6ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้ได้นะครับเซฟบัตรเครดิตนี้ไว้เพื่อชำระเงินในอนาคตแก้วไม่ได้เซฟนะครับแก้วกดต่อไปถ้าทุกอย่างถูกครับมันจะตัดเงินทันทีแล้วเราก็จะได้รับบัตรทองคำนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเกมครับจะเห็นว่ามีหน้าต่างบัตรทองคำนะครับเด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าส่งการสั่งซื้อแล้วนะครับท่านสามารถใช้บัตรทองคำกับบัญชีของท่านในเมนูความท้าทายประจำฤดูกาลหรือบริจาคให้เพื่อนซูเปอร์เซลล์ไอดีผ่านเมนูซูเปอร์เซลล์ไอดีได้นะครับโอเคตกลงนะโอเคเดี๋ยวแก้วจะส่งให้เพื่อนเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับแก้วจะไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้บัตรนี้ได้อย่างไรคือบัตรนี้เนี่ยถ้าเราไม่กดใช้นะครับมันก็จะไม่ถูกใช้เราเข้ามาที่บัตรทองคำนะครับแล้วก็ซื้อบัตรทองคำนะครับถ้าเรากดรับนะครับเราก็จะบังคับนะครับให้เราใช้บัตรทองคำที่เรามีอยู่นะครับเราจะจ่ายเป็นเงินไม่ได้นะครับเราต้องใช้ที่มีก่อนแต่ถ้าวันซีซั่นนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าอุ้ยควีนตัวอะไรเนี่ยไม่เอาเดือนนี้ฉันไม่อยากได้สกินนี้นะก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเก็บบัตรทองคำไว้ใช้เดือนที่คุณชมต้องการได้เลยหรือชมจะส่งให้เพื่อนนะครับก็ได้เลยแต่ว่าเพื่อนต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ในซูเปอร์เซลล์ไอดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าแก้วจะเข้าตั้งค่านะครับและแก้วเข้าไปที่เชื่อมต่อแล้วและแก้วเข้าไปที่เพื่อนนะครับแก้วเห็นว่าแก้วจะส่งให้ID แก้วนะครับก็ ID นี้เลยนะครับโอเคเป็นบ้าน15ใช่ไหมใช่นะครับเป็นบ้าน15เดี๋ยวแก้วจะบริจาคครับก็กดปุ่มบริจาคเลยนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าจะบริจาคบัตรทองคำให้กับแก้วหรือไม่นะครับบริจาคครับกดไปบัตรทองคำก็จะรอดำเนินการนะครับแก้วไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแก้วยังไม่เคยกดส่งเนาะอาจจะใช้เวลาสักครู่นึงโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเติมกันต่อนะครับโดยเราผ่านไปแล้วนะครับกับการเติมผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตครับถ้าเป็นบัตรธนาคารครับของแก้วไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแก้วย้อนกลับไปให้นะครับโดยน่าจะมี Mastercard Visa นะครับหลักๆก็แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะสลับ ID นะครับแก้วล็อกเอาท์ก่อนแล้วก็แก้วเข้าอีก ID นึงนะเป็น ID หลักนะโอเคแก้วมาเข้ามาที่ ID หลักแล้วนะครับแก้วเติมไป3โอนมา1เป็น4เหลือ4ใบนะครับที่เราจะต้องสะสมให้ครบทั้ง8ใบนะครับฉะนั้นครับเดี๋ยวแก้วจะมาเติมต่อนะครับโดยเราไปที่ Cash of Cash เหมือนเดิมเลยแก้วไปที่บัตรทองคำนะครับกดเข้าไปถ้าเราใช้โค้ดแก้วกล้าแล้วนะครับมันจะใช้คาอยู่นะครับน่าจะ7วันนะถ้าแก้วเดาไม่ผิดเดี๋ยวรอบนี้แก้วจะกดไป4ใบเลยนะโอเคก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับแล้วก็รอบนี้เราจะใช้ถ้าฝั่งของแป๊บนึงนะเราจะใช้ทางฝั่งของ True MoneyTrue Money เนี่ยเราจะต้องชำระผ่าน True Money นะครับก็จะต้องกดชำระเงินนะครับเดี๋ยวแก้วกดชำระก่อนเลยแล้วก็มันจะให้เราเนี่ยใช้โทรศัพท์อีกเครื่องครับถ่ายหน้าจอนะครับเป็น True Money หรือชมจะแคปหน้าจอนะครับแล้วไปเปิดรูปภาพ QR Code ใน True Money ก็ได้นะครับโอเคแก้วกดซื้อแล้วนะครับก็สำเร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าได้ไหมก็การซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปในบ้าน15นะครับโดยเข้าไปนะครับก็บวกมาอีก4ใบนะครบ8ใบแล้วนะครับเราสามารถที่จะสะสมบัตรทองคำได้สูงสุด8ใบนะครับถ้าเราแจกให้เพื่อน1ใบ2ใบนะครับเราก็สามารถที่จะสะสมเติมใหม่ได้นะครับแต่จะสะสมได้ไม่เกิน8ใบนะครับฉะนั้นก็บริหารจัดการให้ดีเนาะคือท่านผู้ชมพอมีเงินเหลือนะครับก็ถ้าอยากจะเติมบัตรทองคำนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดเลยครับเพราะตั้งแต่เดือนต่อไปครับราคาไม่ว่าจะในเกมหรือในร้านค้าครับก็จะปรับเป็น249บาทครับโอเคเราเข้ามาใน Cash of Cash ครับแล้วก็นี่มันขึ้นแล้วนะครับว่า KTS 12ได้ส่งบัตรทองคำให้ท่านนะกดยอมรับก็ได้ครับหรือปฏิเสธครับเพื่อส่งมาให้ไม่เอาก็ได้ครับเกรงใจเพื่อนครับได้ครับแล้วแก้วกดยอมรับแน่นอนนะแล้วก็นี่ครับมันขึ้นบอกครับว่าแก้วซื้อบัตรทองคำ4ใบแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับเราสามารถที่จะได้บัตรทองคำนั่นเองแล้วจะดูยังไงว่าเราเหลือบัตรทองคำกี่ใบนะครับโดย
ท่านชมจะดูนะครับว่าเราจะเหลือบัตรทองคำกี่ใบให้ไปที่การตั้งค่านะครับรูปเฟืองแล้วก็กดไปที่เชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วขึ้นลูกศรให้นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดไปที่คำว่าเกมของฉันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แคทออฟแคนครับมันจะมีเลข8อยู่นะครับตอนนี้ก็จะบอกว่าเรามีบัตรทองคำ8ใบนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะบอกนะครับว่าตอนนี้เราเปิดใช้งานบัตรทองคำอยู่และเรามีอยู่8ใบเราสามารถที่จะบริจาคให้เพื่อนก็ได้ถ้าแก้วจะบริจาคให้เพื่อนนะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับแต่ว่าการบริจาคครับเราจะต้องเป็นเพื่อนกันอย่างน้อย24ชั่วโมงครับถึงจะบริจาคให้ได้ถ้าเพิ่มเพื่อนกันเนี่ยบริจาคให้ไม่ได้นะครับต้องรอ24ชั่วโมงก่อนพอครบ24ชั่วโมงนะครับก็จะบริจาคได้นั่นเองเป็นอะไรกันบ้างครับกับวันนี้นะครับที่แก้วพามาชมนะครับกับการซื้อบาททองคำนะครับหลายท่านก็กังวลเนาะว่าบาททองคำราคาแพงขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เติมแล้วนะครับไม่ได้สนับสนุนแก้วแล้วไม่มีปัญหานะครับเอาที่เราไหวเนาะแก้วก็ยังคงเติมต่อไปนะครับเพราะแก้วตั้งใจที่จะเก็บสกินให้ได้ทุกสกินนะครับแต่ว่าแก้วน่าจะเติมเหลือแค่ ID เดียวแล้วนะครับก็ต้องประหยัดเงินเนาะโอเคแต่ถ้าผู้ชมท่านใดเนี่ยพอมีเงินเหลือนะครับก็สามารถที่จะมาเติมตรงนี้ก่อนได้นะครับมันก็จะเซฟเราได้แก้ว่าน่าจะประมาณบัตรละ50 60บาทได้นะครับเพราะว่า250นะครับมันลดไป 10% มันก็จะเหลือ225นะครับก็ประมาณ60บาทได้นะครับลดไปนะครับได้8เดือนเนาะพอหลังจาก8เดือนเราก็ต้องกลับไปจ่ายไต่ราคาเต็มต่อนะครับหรือไม่ก็มาเติมที่ Super Sale Store ครับลดราคานอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพชรด้วยนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็บวกเพิ่มด้วยนะครับแก้วกำลังจะแนะนำทีมงานนะครับว่าช่วยเอาข้อเสนอต่างๆมาได้ไหมแบบว่ามีสกินใหม่เข้ามามีฉากเข้ามามีแพ็กเกจต่างๆเข้ามานะครับอัปเดตในราคาได้ไหมแล้วก็ขายในราคาที่ถูกกว่านะครับหรือว่าได้ของมากขึ้นนะครับก็น่าสนใจนะครับก็อาจจะต้องรอทีมงานทำการปรับปรุงราคาให้ดียิ่งขึ้นเนาะตอนนี้มีเพียงแค่บัตรทองคำกับเพชรนั่นเองถ้ามีอย่างอื่นด้วยนะครับน่าจะเป็นที่คุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเขาถึงขายได้ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ขายได้ราคาได้เพชรเนี่ยเพิ่มตั้ง 10% นะครับทำไมเขาไม่ขาดทุนเหรอครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเขาขายในเพชรสโตนะครับขายใน Android นะครับหรือว่าขายใน iPhone iPad iOS นะครับเขาจะต้องเสียให้กับทางฝั่งของสโตร์นะครับ 30% นะครับอย่างเช่นถ้ามีคนเติม100บาทนะครับเขาต้องเสีย30บาทให้กับสโตร์นะครับแต่เมื่อเขามาทำเว็บเองครับเขาจ่ายแค่ค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าระบบนะครับค่าคนดูแลระบบแล้วก็อาจจะใช้ประมาณ 10% นะครับแล้วก็มีส่วนต่างที่สามารถที่จะเพิ่มให้เราได้นะครับแล้วก็เขายังได้กำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทีมงานมาทางนี้นะครับมาทางทำเว็บเป็นของตัวเองเนาะไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องซื้อบัตรทองคำราคาแพงกว่าปกติราคาแพงกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะจ่ายแพงกว่านั่นเองโอเคแก้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยครับที่แก้วมาโปรโมทเนี่ยคือแก้วได้รัฐผู้สร้างด้วยนั่นเองแก้วก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนะครับคือผู้ชมสามารถที่จะใช้โค้ดแก้วกล้าได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดไม่ว่าจะใช้โค้ดแก้วกล้าในเกมจะใช้โค้ดแก้วกล้าใน Super Store ครับหรือว่าจะซื้อของต่างๆแล้วก็สนับสนุนแก้วนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนครับหากมีคำถามใดเกี่ยวกับการเติมครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามได้เลยครับแก้วยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ